จังหวัดพะเยาเมืองผ่านที่น่าเที่ยวและน่าไปที่สุดมีเสน่ห์ด้านประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่เก่าแก่วัดวาอารามสวยงามตามแบบฉบับของเมืองเหนือสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและที่จดจำกันได้ดีที่สุดก็คือกวนพะเยาแหล่งน้ำแหล่งชีวิตของคนชาวพะเยาที่ขึ้นชื่ออีกอย่างคือเรื่องของอาหารเพราะจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์วันนี้ผมจะพาทุกคนมาตามหารสชาติที่หายไป The Lost Taste จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีโบราณสถานต่างๆที่เก่าแก่วัดวาอารามต่างๆมากมายคนพะเยาสมัยก่อนนิยมขนมหวานตัวนึงที่ชื่อว่าข้าวต้มหัวงอกจะทำในวันสำคัญทางศาสนาหรืองานบุญต่างๆและนิยมกินเป็นขนมทานเล่นคำว่าหัวงอกเหมือนผมสีขาวของผู้สูงอายุเชื่อว่าได้ทานขนมตัวนี้แล้วจะมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวเหมือนผู้สูงอายุนั่นเองครับมาครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาที่หมู่บ้านดอกบัวตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเป็นแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์คุณภาพดีที่ขึ้นชื่อเพราะว่าข้าวอินทรีย์เป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญที่เราจะนำมาทำข้าวต้มหัวงอกในวันนี้ครับมาครับเรามาดูวิธีการทำกันเลยครับส่วนประกอบก็จะมีข้าวอินทรีย์กอของ6แล้วก็ข้าวเหนียวดำกล้วยน้ำว้าต้องสุกเลยนะครับเพราะว่าเขาจะให้กลิ่นหอมและมีรสหวานถั่วลิสงต้มสุกถั่วดำต้มสุกแล้วก็งาดำผสมน้ำตาลสุดท้ายมะพร้าวขูดครับตัวนี้แหละครับที่จะนำไว้รวยข้าวต้มด้านบนทำให้เราเรียกว่าขนมข้าวต้มหัวงอกนั่นเองครับมาครับมาดูวิธีการทำกันครับวิธีการทำก็คือเราจะนำข้าวกอขอ6หรือว่านำข้าวเหนียวดำมาห่อกับไส้ถั่วดำหรือถั่วลิสงแล้วพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับแล้วนำไปเสียบไว้ให้เป็นพวงแบบนี้ครับค่อยๆทำให้ครบ10อันแล้วนำมามัดรวมกันเราก็จะได้ข้าวต้มสวยๆแบบนี้เลยครับการห่อข้าวต้มแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนก็จะมีการห่อแตกต่างกันออกไปตามความถนัดและความสวยงามแต่ละชุมชนก็จะทำออกมาแตกต่างกันครับอันนี้เป็นไส้กล้วยน้ำว้าครับเราก็จะนำข้าวมาห่อกล้วยแล้วอัดให้แน่นแบบนี้เลยครับแบบนี้เราใส่ข้าวไปรอบๆเวลาตัดเสิร์ฟจะได้สวยงามครับและทริคสำคัญที่เมเกลบอกเราวันนี้เมเกลบอกว่าเราต้องมีความเอาใจใส่และก็ประณีตในการพับในการห่อจะทำให้ข้าวต้มของเราออกมาสวยงามน่าทานแบบนี้ล่ะครับวัตถุดิบทุกอย่างที่นำมาทำในวันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายๆตามชุมชนทั่วไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่ใบตองและกล้วยน้ำว้าเป็นพืชผักสวนครัวที่อยู่ตามบ้านเลยครับเวลาต้มน้ำก็จะใส่ใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมและนำลงไปต้มแบบนี้และอีกหนึ่งทริคสำคัญที่แม่แก้วบอกเป็นความเชื่อนะครับว่าการต้มข้าวต้มก็จะมีชู้ของมันนะครับก็จะนำใบตองมาพับเป็นรูปแบบนี้แล้วก็รัดด้วยตอกครับแล้วนำไปต้มพร้อมกับข้าวต้มจะทำให้ข้าวต้มของเราสุกทั่วถึงกันครับเพราะคนเมื่อก่อนเชื่อกันว่าถ้าเราต้มข้าวต้มแล้วไม่ใส่ชูมันลงไปจะทำให้ข้าวต้มไม่สุกครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อนะครับต้มไปประมาณ2ชั่วโมงก็จะได้ข้าวต้มหัวงอกพร้อมทานแสนอร่อยแบบนี้แหละครับรวยด้วยมะพร้าวขูดหอมๆกินคู่กับน้ำตาลกับงาบอกเลยครับผมลองทานแล้วอร่อยสุดๆไปเลยครับขนาดคนรุ่นใหม่แบบผมทานแล้วยังชอบเลยครับ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นพะเยาของเราขอเสนอเมนูข้าวต้มหัวงอกใครมาพะเยาอย่าลืมมาทานข้าวต้มหัวงอกที่พะเยากันนะครับ